นี่เลยเล่นนะไปเล่นนะไม่ว่าอะไรตอนนี้ชีวิตพี่หยกอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะครับรายได้ที่เคยมีตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเงินที่เอาไปลงทุนกับการทำซีรีส์หรือว่าละครก็ยังไม่ได้ผลที่กลับมาเป็นรูปธรรมนะครับรายได้เดียวที่มีไว้สำหรับการหล่อเลี้ยงชีวิตก็คือมาขายของที่ตลาดนัดครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ค้าขายไม่เป็นตอนนั้นอยู่กรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะมีบ้านผ่อน3หลังนะครับแล้วก็มีรถ2คันที่ต้องผ่อนไหนจะลูกน้องไหนจะหมาไหนจะแมวเริ่มไม่มีเริ่มกู้เริ่มยืมนั้นยืมนี่เริ่มเอาบ้านไปขายนอกระบบเริ่มเบิ้มพันตัวถึงขนาดว่าวันนั้นน้ำตัดไฟตัดแก๊สหมดทีนี้เราวิกฤตแล้วแบบเริ่มไม่ได้ละแฟนก็เลยบอกว่าเราต้องหาช่องทางใหม่เนื่องจากเราไม่ได้มีตังค์เหมือนแต่ก่อนแฟนก็เลยบอกว่าลองมาขายของกันดูไหมก็ขายตั้งแต่แรกเลยนะครับใช่แล้วอันนี้คือเป็นของกองถ่ายนะครับหลังจากกองถ่ายเนี่ยเราถ่ายละครเนี่ยเราก็ใช้เสื้อผ้าเยอะก็ซื้อมาเสร็จแล้วลูกเราไม่มีกินอ่ะเราไม่มีกินเรามองของที่มันเป็นของนางงามมันไม่ใช่นั่นคือเป็นอาชีพของพี่ไม่อยากจะขายอย่างของที่บ้านเป็นของนางงงามเครื่องประดับนครทุกไทยนี่ขายได้ขายได้เป็นแสนเลยแต่พี่ไม่สามารถที่จะขายได้และอีกอย่างพวกนั้นมันจะหากินให้พี่ได้ตลอดคนชีวิตที่ตกต่ำอย่างหนึ่งที่พี่ถือมากๆคือจะไม่ขายเครื่องมือหากินอายไหมไม่ครับไม่เคยอายการหากินไม่เคยอายเขายิงไม้เดียวดีมันยิงจับนี่เก็บเลยไหมครับเก็บเลยครับเพราะมันขายไม่ได้แล้วคนก็กลับบ้านกันหมดเคยเป็นแบบนี้บ่อยๆไหมบ่อยครับบ่อยมากนี่พอมาตั้งแผงตั้งได้ไม่นานคุยกับพี่หยกดีก็ฝนตกยังไม่ทันได้ขายเลยเพิ่งจัดแผงเสร็จขอดปลั๊กไฟแป๊บเป็นแบบไฟช็อตก็เนี่ยแหละเนาะชีวิตโคตรแบบสุดๆเลยเห็นไหมครับไม่เคยลำบากเท่านี้เลยเพราะว่าตั้งแต่เข้ากรุงเทพมาเราก็เดินแบบเป็นในแบบเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรรายได้ก็พังพูเข้ามาแต่ก่อนเนี่ยครับบอกเลยว่าเสื้อพวกนี้ไม่กล้าจับเพราะกลัวแพ้อย่างนั้นเลยจริงอย่างนี้เลยแล้วข้าวเดี๋ยวเขาบอกเลยข้างทางนี้ฝุ่นไม่กินครับเสื้อผ้าทุกชิ้นทุกตัวต้องจ้างเขาซักหมดบ้านก็ต้องจ้างคนถูทุกอย่างคือไม่ได้ทำเองหาเงินมาซัพพอร์ตอย่างเดียวทุกอย่างใช้เงินหมดอย่างเมื่อก่อนจะใช้เงินเงินนี่สบายเลยแล้วตอนนี้จะใช้เงินทีทำยังไงคิดแต่ก่อนเราไม่คิดและตอนนี้ล่ะครับโอ้โหตอนพันหนึ่งร้อยหนึ่งอย่าว่าพันหนึ่งเลย10บาทนะพี่บอกเลยว่าอย่างพี่ขับรถเนี่ยจากตัวเมืองมานอกเมืองปกติพี่เป็นคนขี้ร้อนมากขับรถนี่ถ้าแอร์ไม่เย็นนี่แบบนิดหน่อยไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ต้องปิดครับเปิดกระจกตลอดมันรู้สึกค่าของเงินบางทีบางวันขายได้แค่ตัวเดียวถามว่าท้อไหมไม่ท้อถามว่าเครียดไหมไม่เครียดแต่ถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากมันคิดได้ว่าคนเราก็ต้องมีขึ้นมีลงเนาะผิดพลาดเราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองครับเพื่อเราไม่รอบคอบเราใช้ชีวิตประมาทถ้าเราล้มต้องลุกให้ทันให้ลุกให้ไวอย่ามัวแต่ว่าเจ็บครับมันเจ็บแต่เราลุกถ้าเราไม่ลุกมันจะโดนซ้ำเติมอยากให้ทุกคนคิดอย่างนั้นอยากให้ลุกขึ้นมาสู้ครับไม่มีทางไหนที่มันไม่มีทางออกนอกจากเราตายแล้วก็จบกันจริงๆแล้วก็มันก็หลายสาเหตุนะฮะแต่หลักๆเลยที่แน่ๆคือตัวเราเองการใช้ชีวิตคือประมาทใครเขาว่าโดนหลอกไหมไม่เราเต็มใจอย่างมันมีอยู่ชิ้นหนึ่งก็คืองานแชทเข้ามาใหม่สมมติแชทหาคู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ลงทุนไปประมาณ1.4 ล้านก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยแล้วก็มาทำละครทำหนังเรื่องแรกเรื่องกาดเทยซึ่งทำเสร็จแล้วก็ได้ลงเลยแต่ว่าไฟล์เสียนั่นก็หมดไป6 ล้านกว่าเราคิดว่าช่างบันเถอะเราโปร่งได้อะว่าคนเราเนี่ยอยู่ด้วยตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไปคิดอะไรมากที่มันผ่านไปแล้วมันก็กลับมาไม่ได้ซึ่งอยู่ชีวิตให้มีความสุขเป็นวันดีกว่ามันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราดูแลตัวเองอย่างไรเราคิดยังไงเราทำยังไงไม่มีใครจับมือเราหรือเครื่องมองเราให้มาคิดได้เราคิดถ้าเราคิดได้ตั้งแต่วันนั้นเราคงไม่เดือดร้อนเหมือนวันนี้
อกเลยปีนี้มันมากองอยู่ทีเดียวเลย5คน6คนมันดีหมดเลยถ้าชาติซื้อสิงเข้าประเทศไทยก็ควรจะเอาเข้าไปนะแต่ถ้ามึงเห็นแก่ผลประโยชน์เอารายได้มึงเอาเด็กมึงมาปั้นก็อย่าทำเลยดีกว่าแล้วนางแหม่มโผมาทำเวทีใหญ่มาแล้วได้ระดับโลกมาแล้วอะอย่างไงก็มันก็เหมาะเพราะมันจะรู้แก้วไปหมดอะไม่รู้ดิพี่ว่าพี่ชอบนะแต่คนอื่นจะเชียร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ไว้ลุ้นกันนะพรุ่งนี้เอ๊ะพรุ่งนี้ใช่ไหมตัดสินนะโอเคจ้ะคืนนี้เอาเมาส์กันว่าไปอาคาเจ้าหรือจ้ะนี่ก็ยังมีคนโทรมาปรึกษาเรื่องเวทีประกวดเหมือนเดิมพี่เนาะก็คุยตลอดแหละก็มีพวกที่เลี้ยงรุ่นเก่าๆมั่งรุ่นใหม่ๆคุณแม่มั่งอะไรมั่งก็เข้ามาเมาส์กันคือทุกปีเนาะแสดงว่าก็ไม่ได้ห่างจากเวทีแบบไม่คือหาว่าตัวเองไม่ได้ไปส่งนะแต่ว่าก็ติดตามไม่ได้ส่งเองแล้วอย่างพี่เร็วๆนี้จะมีส่งประกวดไหมครับจังหวะดีพี่ดาน้อยหนาที่ไหนครับที่ปักช่องปักช่องโคราชจะส่งกล่าวว่าจะส่งก็คือไปดูเด็กพื้นที่มาแล้วคนหนึ่งเนาะเขาใช้เด็กพื้นที่ก็เลยคิดว่าป๊อปความหวังมันน่าจะมีมากกว่าโอเคนะครับแต่ว่าก็ยังว่าแหละการที่เราที่จะไปส่งประกวดทีก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงพี่ก็ต้องเตรียมเพราะว่าตอนนี้น้องก็ส่งผ้าที่กองประกวดก็ส่งมาให้เราจะมาออกแบบดีเอ็ดก็จะต้องทำเป็นยังไงคืออย่างนี้กองประกวดให้ชิ้นไหนมาครับให้ชิ้นผ้าขาวม้ามา3ชิ้นโจทย์ของเขาก็คือว่าแค่ผ้าที่กองประกวดให้มาตัดชุดออกแบบยังไงก็ได้คือให้มีผ้าตัวนี้ 70% นี่คือวัดความกลืนของพี่เลี้ยงในงานใช่อันนี้ผมเลยว่าแต่ละคนน่าจะมันต้องกลืนเท่านั้นว่าจะต้องทำออกมาละเอียดไปยังไงชุดนี้เราจะเป็นชุดไทยเนาะก็จะเป็นเครื่องประดับไทยๆมันจะมีชุดเปิดตัวเป็นชุดโปร่งลางครับเขาเรียกว่าคล้ายๆชุดนางไหนเพราะฉะนั้นเครื่องประดับก็เป็นอีกชุดหนึ่งสองเข้าไปละสามคือมันมีชุดที่ขายแถลงข่าวก็จะมีเครื่องประดับอีกอันหนึ่งแบบผมก็ต้องเปลี่ยนไปหมดก็ต้องให้เหมาะกับแต่ละแต่ละชุดแต่ละงานแต่ละเกศะและการแต่งหน้าก็จะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นคีเอทค่อนข้างเยอะมากทั้งตัวเลยทั้งตัวครับเสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าหน้าผมใช่บุคลิกด้าเดินแต่ละชุดไม่เหมือนกันโพสท่าไม่เหมือนกันทรงผมไม่เหมือนกันแต่งหน้าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการบ้านค่อนข้างเยอะดีใจมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากบอกเลยมากที่สุดมากที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วยุคสมัยด้วยอย่างเมื่อสมัยก่อนก็จะได้ไปนี่โอ้ต้องไปขัดสีชีวิวันนอกสมัยพี่ต้องเอาเด็กมาเดินมาซ้อมขัดผิวเป็นเดือนไปเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละมันมีอะไรที่ใหม่ๆวัฒนการใหม่ใช้BBใช้อะไรลงปุ๊บสวยเลยนี่มันคือเด็กรุ่นใหม่มันเตรียมพร้อมแล้วมันมีฉีดผิวฉีดผิวซึ่งเด็กสมัยใหม่จะเก่งกว่าเราก็ได้เราไม่รู้แต่สิ่งที่เราทำที่สุดคือได้แน่นอนความสุขที่เราได้ทำได้ได้จับทีหลังจากล้างมานานสิ่งแรกของการสัมภาษณ์หนึ่งคือสติสองเอาใจเขาไปใส่ใจเราสามเอายิ่งใหญ่แล้วลงมาถึงเล็กการพูดก็ต้องมีจังหวะเพราะนั้นเวลาจะตอบคำถามเรียบเรียงคำถามคือถึงแง่เลยสติข้างบนมันไม่มีอะไรถ้าเราคิดว่ามันประกวดมันจะตื่นเต้นถ้าเราไม่สนใจเลยมีสติสมาธิมันจะไม่ได้เชื่อไหมพี่ขับรถมาจากเพชรบุรีปวดหลังเลยไข้กินเลยนะแต่มีความรู้สึกกระตือรือร้นไม่ลืมไปเลยว่าฉันเป็นไข้ลืมไปเลยว่าฉันปวดหลังลืมไปเลยเพราะเราเข้ามาดูตรงนี้มันมีความสุขแบบมันซื้อไม่ได้อ่ะมันมีความรู้สึกสดมากอ่ะคือชีวิตเรามันเหมือนต่อชีวิตอ่ะคือลืมไปเลยว่าภาระที่เราอยู่ตรงบ้านเนี่ยเราจะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟดูแลค่านั้นค่านี้ลืมไปเลยมีความสุขนั่งมองนางงามเลยยิ้มซ้อมเดินอะไรเงี้ยมีความสุขว่านี่มันใช่ว่านี่คือชีวิตของเราเขาเรียกต่อเติมชีวิตเขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มของชีวิตซึ่งเราห่างเหินมานานพอเรากลับมาเรามีความสุขว่าฮึดอ่ะฮึดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไหวอยู่นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเราได้ให้ความรู้กับเขาความรู้ที่เรามีมันไม่ได้หายไปทีนี้การไหว้ที่ถูกต้องการยกมือให้เป็นลักษณะฝักบัวให้มากที่สุดถ้าเราก้มไม่ได้อย่าเอามือเข้ามาเพราะมันแข็งพอมันแข็งปุ๊บเรายืดตัวไปเอาเพราะนั้นเราต้องย่อตัวลงไปให้มันโค้งเขาเรียกว่าสุภาพสวยเลยเดินมาสัก39แล้วไหว้อย่ามองพื้นมองตกอย่าเงยหน้ามากโฟกัสที่หน้ากรรมการคนดูทนนิดนึงลูกบนเวทีเพราะอยู่บนเวทีห้ามเหนื่อยพี่อาจจะเป็นคนคุ้นรุ่นเก่าจะสอนเด็กอย่างนั้นอย่างนี้คือเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเก่าๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราได้มาสอนนี่คือมันได้กำไรชีวิตอย่างแรงได้กำไรชีวิตไม่ใช่ว่าโอเวอร์หรือว่าเป็นคนดีนะแต่มีความรู้สึกว่าวิชาที่เรามีเราปล่อยแล้วอะเราได้ปล่อยไปแล้ว
เราเหมือนเราได้จิตกุศลไปแล้วเราต้องการให้เด็กรุ่นนี้ไปเผยแพร่ต่อเราจะไม่กักเราจะไม่บอกคนนั้นไม่กักค่ายนั้นค่ายนี้จะไม่กักคือเราอยากให้เขามีความรู้ตรงเข้าไปคือเราก็จะบอกเขานะลูกเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่เราได้มาเต็มได้พลังได้พลังเต็มนี่คืออยากทำมาก